ณเวลาอีกไม่ถึง1เดือนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดปัจจุบันที่มีศาสตราจารย์อมราพงษาพิษเป็นประธานจะต้องหมดวาระลงขณะเดียวกันก่อนหน้านี้คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญมีแนวคิดที่จะควบรวมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้ากับผู้ตรวจการแผ่นดินแต่ท้ายที่สุดเมื่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยืนยันถึงอำนาจหน้าที่ขององค์คณะทั้งสองชุดที่มีความแตกต่างกันจึงทำให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ทำงานอย่างอิสระต่อไปด้านนายแพทย์นิรันดร์พิทักษ์วัชระคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกล่าวว่าคณะกรรมการสิทธิชุดใหม่จะต้องเผชิญกับโจทย์3ประการได้แก่ 1. การรวมศูนย์อำนาจที่เกิดจากการรัฐประหารที่อาจกระทบต่อสิทธิมนุษยชน 2. นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ 3. การทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงที่สุดตั้งแต่เมื่อปี40จนถึงบัดนี้18ปีแล้วนะฮะระหว่างการพัฒนา18ปีนั้นเรามาเจออุปสรรคในเรื่องการรัฐประหารถึง2ครั้งตรงนี้ต้องยอมรับว่ามันทำให้เกิดระบบการรวมศูนย์อำนาจที่เพิ่มสูงขึ้นตรงนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหาในที่เราจะต้องเผชิญแทนที่เราจะสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและทำให้เกิดความปองดองสมานเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยได้ถึงแม้เราจะมีสภาปฏิรูปนะฮะถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าจะตั้งร่างรัฐธรรมนูญที่ทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาแต่ขณะนี้ความเป็นจริงก็คือว่าสิ่งที่รออยู่หรือสิ่งที่เป็นภูเขานะน้ำแข็งที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยมันเยอะมากเหลือเกินนะที่กำลังรอการปะทุขึ้นนะครับล่าสุดเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประวัติว่าที่คณะกรรมการสิทธิ์ทั้ง7คนที่ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหาแล้วประกอบด้วย 1. นางฉัตรสุดาจันดียิ่ง 2. นายมวรยสินธร 3. นางประกายรัตน์ต้นธีรวงศ์ 4. นายวัดติงสมิทธ์ 5. นายสุภชัยถนอมทรัพย์ 6. นายสุรเชษฐ์สถิตและ7นางอังคณานีละภัยจิตซึ่งนายแพทย์นิรันดร์เห็นว่าการได้มาซึ่งคณะกรรมการสิทธิ์ที่ไม่มีความหลากหลายอาจกระทบต่อความน่าเชื่อถือของคณะกรรมการสิทธิ์ในอนาคตองค์ประกอบของกรรมการสิทธิ์ในชุดใหม่ที่ออกมานั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีคนเดียวเท่านั้นนะครับที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นที่ยอมรับและประจักษ์ก็คือคุณอังคณานีละภัยจิตนะครับโดยที่คนอื่นนี้เนี่ยยังไม่เห็นอย่างไรก็ตามท้ายที่สุดหัวใจสำคัญของการปรับโครงสร้างคณะกรรมการสิทธิ์นายแพทย์นิรันดร์เห็นว่าจะต้องปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสิทธิ์ให้มีความหลากหลายและได้มาซึ่งคณะกรรมการสิทธิ์ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านนอกจากนั้นแล้วจะต้องสร้างวัฒนธรรมในองค์กรเพื่อเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนหลักสิทธิมนุษยชนต่อไปเจษฎาจี้สละทีมข่าวการเมืองรายงาน